ัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาร้านขายอุปกรณ์รองเท้านะคะที่ LA เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างจากที่บ้านเราอย่างไรบ้างค่ะสิ่งแรกที่เดินเข้ามาเห็นก็จะเป็นส้นหนังนะคะพื้นยางแล้วก็โฟมขนาดต่างๆมีสีให้เลือกมากมายเลยค่ะเดินเข้ามาอีกซอยหนึ่งเราก็จะเจอส้นสำเร็จนะคะเป็นส้นหนัง Made in Italy ค่ะแล้วก็จะมีพื้นหนังฟอกฝาดที่เขาตัดไว้แบ่งขายแล้วก็จะมีพื้นรองเท้าที่ตัดไว้สำหรับสามารถซื้อแล้วนำไปประกอบรองเท้าได้เลยพื้นรองเท้าส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเหมือนกับว่าตัดแล้วก็สามารถเราซื้อแล้วก็นำไปประกอบรองเท้าได้เลยแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของเท็กเจอร์ที่อยู่ใต้พื้นรองเท้าที่แตกต่างกันนะคะเดินไปอีกซอยหนึ่งนะคะเราก็จะเจอโซนที่เขาขายพวกหนังแท้นะคะก็จะมีหนังหลายประเภทเลยทีเดียวค่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราก็คือว่าเส้นหนังหรือว่าคิ้วที่เราเอาไปทำประกอบรองเท้าอะค่ะเราจะต้องตัดเองตอนแรกเราก็งงเหมือนกันแต่พอถามเขาเขาก็บอกว่าอยากได้ความยาวแค่ไหนเราก็สามารถตัดเองได้เลยค่ะสนุกดีเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราทราบวิธีการเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องตัดเองทีนี้เพียก็เลยจะต้องเลือกหนังหรือคิ้วที่ต้องการจะซื้อแล้วก็เทียบกับสีแล้วก็ราคาจากในชาร์ตที่เขามีค่ะแล้วก็เริ่มตัดกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราเลือกซื้อของเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์คล้ายๆซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคลิกไลค์คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย